าติดตามสำหรับประเด็นข่าวกับเรากันต่อนะคะยังมีอีกหลายเรื่องน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่วันนี้นะคะทางด้านของสบคเองเนี่ยได้มีการออกมาแถลงสำหรับตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่ก็ยังคงเป็นตัวเลขหลักเดียวอยู่นะคะรวมไปถึงในส่วนของมาตรการผ่อนปรนในระยะที่2ที่จะมีขึ้นในวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้างสรรพสินค้าเองก็จะสามารถที่จะมีการเปิดดำเนินการได้แล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้นะคะทางด้านของในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยแหละค่ะที่ทางด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเองเขาก็มีการดำเนินการอยู่นะคะซึ่งมีการเปิดใช้ภายในวันที่15พฤษภาคมก็คือในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ก็คือแอปพลิเคชันไทยชนะนั่นเองจะได้มีการโหลดไปแล้วเช็คอินเช็คเอาท์อยู่ที่ไหนอย่างไรสามารถที่จะมีการตรวจสอบได้นะคะส่วนในเรื่องของมาตรการในการเยียวยาสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงของโควิด19นี้วันนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ได้มีการเริ่มดีเดย์ในส่วนของการคัดกรองครบถ้วนแล้วแล้วก็จะมีการเริ่มในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรเป็นครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้มาติดตามรายละเอียดกันได้ในชั่วโมงนี้ค่ะถูกต้องแล้วนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นห้วงเวลาที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีหลายอย่างที่ดีเดย์เริ่มต้นวันนี้เราก็มีในหลายเรื่องเหมือนกันที่เตรียมจะผ่อนปลนในเร็วๆนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วห้ามพลาดสำหรับข่าวสารในช่วงนี้เลยทีเดียวรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารทางช่อง People TV ได้นะคะติดตามผ่าน Facebook Fanpage People News ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งช่องของเรานะคะมีแฟนเพจแล้วคุณผู้ชมเข้าไปที่ Facebook ของคุณนะคะแล้วไปค้นหาคำว่า People News ค่ะ PEOPLE เว้นวรรค NEWS นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้เลื่อนลงมาดูกันดีๆหน่อยสำหรับรูปภาพโปรไฟล์แล้วก็รูปภาพหน้าปกด้วยถ้าเกิดว่าเจอรูปที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอตอนนี้นะคะเหมือนที่ทางทีมงานได้เอาขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นตัวอย่างแบบนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกันด้วยตรงลูกศรสีแดงที่อยู่กลางจอเนี่ยแหละค่ะมันจะทำให้เกิดการแจ้งเตือนด้วยนะคะหลังจากนี้เมื่อมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือมีการถ่ายทอดสดในช่วงเวลาของรายการข่าวสารก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังคุณผู้ชมก็จะสามารถติดตามรับชมได้เรียกกันได้ว่ารับชมได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวรวมไปถึงการพูดคุยแสดงความคิดเห็นค่ะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยผ่านทางแฟนเพจ People News ของเรานะคะคอมเมนต์กันได้ตลอดและถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มารับชมสดแต่เป็นในลักษณะของการรับชมย้อนหลังก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้คุยกันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณผู้ชมในการรับชมเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเองมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นอยู่ข้างนอกนะคะมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะเปิดรับชมรายการของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะรวมไปถึง SMS หน้าจอนะคะ4689012ค่ะก็สามารถส่งเข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันได้เหมือนเดิมผ่านหน้าจอของเรานะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจสำหรับผลิตภัณฑ์ของช่อง People TV ค่ะไม่ว่าจะเป็นยาเห็ดลิ้นจือตราเป่าอันยาแผนโบราณตาถังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้ากับเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0865779500ค่ะโทรมาเบอร์นี้นะคะซื้อสินค้าครบตั้งแต่ 2,000 บาทรับไปเลยเป็นสบู่ค่ะเรามอบให้กับคุณผู้ชมไปทันทีนะคะส่วนการสั่งซื้อที่ซื้อครบตั้งแต่ 3,000 บาทก็จะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์จากเกากี้ไปค่ะแต่ว่าเรามีข้อแม้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมเองอยากจะได้ของแถมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะต้องโทรเข้ามาซื้อสินค้ากับเราที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นค่ะคุณถึงจะได้โปรโมชั่นแบบนี้ไปสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้านะคะสามารถโทรได้หมายเลขนี้เบอร์เดียวกันเลยค่ะที่0865779500ค่ะใช่แล้วนะคะเน้นย้ำนะต้องเป็นหมายเลขที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอตอนนี้เท่านั้นนะคะถึงจะได้รับของชำระคุณไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือว่าเกากี้กลับไปนะคะแต่หากคุณผู้ชมสั่งซื้อกับหมายเลขโทรศัพท์อื่นก็ได้สินค้าจ่าเป่าเหมือนกันแตกต่างกันที่ของแถมโปรโมชั่นเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจโปรโมชั่นตรงนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาละกันเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษากันอยู่นะคะและการสั่งซื้อผ่านหมายเลขโทรศัพท์0865779500นอกเหนือจากคุณจะได้รับของสำนักคุณกลับบ้านไปเพิ่มเติมแล้วคุณยังร่วมเป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานของ People TV ด้วยแล้วกันนะคะอย่างไรก็ฝากไว้ใน
ให้คุณผู้ชมพิจารณาด้วยอีกหนึ่งช่องทางละกันค่ะมาติดตามกันสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นวันแรกเลยนะคะที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนกันในกลุ่มแรกนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วอัปเดตข้อมูลกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยจะได้รับเงินเยียวยางวดแรกโดยในส่วนของการขึ้นทะเบียนต่างๆนี้ยืนยันว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดและที่สำคัญไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นอย่างแน่นอนค่ะโดยในวันนี้นะคะทางด้านของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในวันนี้เป็นวันที่เกษตรกรกลุ่มที่1ซึ่งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสมบูรณ์แล้วจะได้รับเงินเยียวยางวดแรก 5,000 บาทตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยจะได้รับเป็นเวลา3เดือนจนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะรวมแล้ว3เดือนก็จะได้รายละ 15,000 บาทในส่วนนี้เองทางกระทรวงเกษตรบอกว่าพึงพอใจสำหรับการดำเนินงานของข้าราชการทุกคนที่เร่งช่วยเหลือเกษตรกรโดยทำงานกันทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะเพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดทั้งนี้มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน10ล้านรายงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 ล้านบาทค่ะทั้งนี้แล้วนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเองค่ะซึ่งเป็นนายทะเบียนก็ได้มีการรวบรวมแล้วก็มีการจัดระบบในการคัดกรองที่ถูกต้องโดยระบบของการลงทะเบียนเกษตรกรนั้นนะคะก็จะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีการใช้งานมานานสำหรับการส่งเสริมเกษตรกรที่มีการเข้าร่วมโครงการต่างๆของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและการจ่ายเงินในการให้ความช่วยเหลือในกรณีของการเกิดภัยพิบัติต่างๆโดยที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนค่ะขณะที่ทางด้านของสสก.เองนะคะก็ได้มีการส่งรายชื่อของเกษตรกรให้กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกันสิทธิประกันสังคมไม่เป็นข้าราชการบำนาญและหลักเกณฑ์อื่นๆตามที่กระทรวงการคลังได้มีการกำหนดไว้ค่ะใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชุดแรกกลุ่มที่1ตรงนี้จะเป็นกลุ่มที่ปรับปรุงข้อมูลก่อนวันที่1พฤษภาคมก็จะได้รับเงินตรงนี้ก่อนนะคะแต่ว่าสำหรับกลุ่มถัดมาอาจจะเป็นกลุ่มที่2ที่มีการปรับปรุงข้อมูลกันตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปรวมไปถึงกลุ่มที่เพิ่งจะมีการไปลงทะเบียนวันนี้เขาเปิดเป็นวันสุดท้ายให้คุณลงทะเบียนนะคะกลุ่มนี้ก็จะต้องรอแต่ทางไรก็แล้วแต่ไม่เกินสิ้นเดือนนี้อย่างแน่นอนคุณจะได้รับเงินงวดแรกนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่กลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2ก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วผลปลายทางคือคุณต้องได้รับเงิน3รอบรอบละ 5,000 บาทเป็นเงินทั้งหมด 15,000 บาทจากภาครัฐอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยผู้ที่ผ่านการตรวจสอบนะคะในเรื่องของคุณสมบัติแล้วอย่างที่บอกไปนะคะกลุ่มแรกก็จะได้รับเงินก่อนแล้วก็จะมีการทยอยกันไปนะคะในกลุ่มที่2ที่มีการปรับปรุงในการขึ้นทะเบียนเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นเกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนไว้หลายปีแล้วแล้วไม่ได้มีการปรับปรุงในส่วนของข้อมูลเพราะบางทีเนี่ยทางด้านของเกษตรเองเขาก็ไม่ทราบว่าคุณยังทำอยู่ไหมถ้าสมมติว่ามีการขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยว่าเป็นการทำนาผ่านไป5ปีไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลอะไรเลยนะคะดังนั้นแล้วเขาก็เลยต้องมีการให้มาปรับปรุงข้อมูลเพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบว่ายังคงเป็นเกษตรกรอยู่นะคะถ้ามีการผ่านการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปดูในหลักเกณฑ์อื่นๆก็คือจะต้องไม่มีการซ้ำซ้อนเนี่ยเรื่องของการได้รับการช่วยเหลืออย่างเราไม่ทิ้งกันหรือบางคนมีประกันสังคมอันนี้ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของข้าราชการที่เป็นมีบำนาญอยู่หรืออะไรต่างๆเนี่ยท่านเกี่ยวข้องกับข้าราชการเองก็ไม่ได้รับด้วยเช่นเดียวกันคือไม่ใช่แค่ในกลุ่มของเกษตรกรเท่านั้นนะคะในส่วนนี้ในฝากฝั่งของเราไม่ทิ้งกันเขาก็ไม่ได้ให้ด้วยนะในส่วนของรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลเพราะว่าที่ผ่านมาเองมีผู้ที่ทำข้าราชการหรือบางคนเองเนี่ยอาจจะเป็นข้าราชการอยู่แต่มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งอาจจะค้าขายขายของอยู่แล้วพอมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพราะว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่เขาก็มีการกำหนดมาแล้วว่าในกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้นะคะก็คือไม่เข้าเงื่อนไขส่วนใครที่ได้ไปแล้วก็จะมีการ
เอาเงินคืนนั่นเองนะถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำเนี่ยคุณผู้ชมไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของข้าราชการหลายคนทำงานหลายอาชีพอย่างนี้ก็โอ้โหลงทะเบียนได้ทุกโครงการเลยสิเป็นอาชีพอิสระด้วยว่างๆเนี้ยไปขับวินมอเตอร์ไซค์ด้วยบางทีถึงฤดูทำนามาทำนาด้วยแต่ว่าเป็นข้าราชการกินบำนาญอยู่ด้วยแบบนี้ลงได้3โครงการเลยแบบนี้ไม่ได้มันจะเหลื่อมล้ำกันเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วขอสงวนสิทธิ์สำหรับข้าราชการข้าราชการเองก็อย่าน้อยอกน้อยใจก็ถือว่าในห้วงเวลาอื่นๆในส่วนของอาชีพอื่นที่ไม่ได้ข้าราชการก็ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือกันอยู่เช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าในส่วนของบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นเกษตรกรด้วยตรงนี้จะต้องเลือกหรือเปล่าสำหรับการรับเงินช่วยเหลือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส.ส.เองบางท่านก็มีการทำเกษตรเหมือนกันนะคะไม่รู้นะว่าส.ส.ท่านไหนบ้างที่จะมีการสละสิทธิ์หรือไม่สละสิทธิ์ตรงนี้อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละท่านแล้วล่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีท่านนึงเหมือนกันขออนุญาตขออภัยด้วยที่จำชื่อไม่ได้ก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าตัวเองก็เป็นเกษตรแต่ว่าก็ไม่ขอรับนะคะในส่วนของการที่จะมีการไปลงทะเบียนรับเงินเกษตรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเองอาจจะมีหลายอาชีพถ้าสมมุติว่าเราได้เงินเยียวยาในส่วนของอาชีพอิสระแล้วคุณก็จะไม่ได้รับซ้ำซ้อนในส่วนของเกษตรหรือในกลุ่มอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะต้องมีการแบ่งแยกไม่ใช่ว่าฉันอาทำเกษตรด้วยฉันขายของด้วยฉันจะได้2 อย่างเลยไม่ได้นะไม่ได้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเอาเปรียบคนอื่นอย่างที่บอกไปนั่นแหละแต่เอาจริงๆนะถ้าเป็นส.ส.มีเงินเดือนจากตรงนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินในส่วนนี้อีกเหมือนกันนะคะอย่างน้อยๆแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจิตสำนึกดีๆนะคะสำหรับบางท่านที่ออกมาสละสิทธิ์ส่วนท่านใดที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนมากนักจะขอสละสิทธิ์ก็ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่ายังมีอีกหลายท่านเลยที่เชื่อว่าอยู่ในกลุ่มเป้าหมายแต่อาจจะลงทะเบียนไม่ทันหรืออะไรแบบเนี้ยและดิฉันก็เชื่อว่าวงเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาทไม่พออย่างแน่นอนเพราะเดี๋ยวต้องมีกลุ่มนึงที่ตกสำรวจโผล่ออกมาแน่นอนใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าบางกลุ่มเองเนี่ยเขาอาจจะมีการเข้าไม่ถึงอย่างที่เราเคยมีการพูดกันนะคะเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าจะต้องลงทะเบียนแบบไหนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่สามารถที่จะดำเนินการในส่วนนี้ได้ก็อยากที่จะให้ลงไปดูแลในส่วนนี้ด้วยก็เหมือนกับเราไม่ทิ้งกันเนี่ยยังมีกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงก็อีกเยอะนะคะอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของเล่ทั่วๆไปอ่ะบางทีเนี่ยเขาก็ไม่รู้บางคนเป็นคนแก่ที่มีอาชีพค้าขายจริงๆเขาได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นแม่ค้าเหมือนกันเขาก็ต้องได้รับเงินในการเยียวยาเหมือนกันแต่เขาทำไม่เป็นเขาเข้าไม่ถึงเนี่ยแหละค่ะกลุ่มนี้ต้องลงไปดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้วยนะใช่แล้วนะคะบางทีแล้วเขาไม่ใช่ว่าไม่ได้รับผลกระทบแต่เขาไม่รู้จะไปร้องกับใครไม่รู้ว่าใครจะพาเขาไปได้อย่างเกษตรกรบางท่านลูกหลานเคยพาไปขึ้นทะเบียนเมื่อ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วตอนนี้ลูกหลานเข้าเมืองเข้ากรุงเทพกันหมดแล้วอะอยู่กัน2คนตายายจะไปก็เดินเหินไม่สะดวกจะจ้างรถไปก็ไม่รู้ว่ามีสตังค์จ้างไปหรือเปล่าตรงนี้ฝากหน่วยงานของเกษตรตำบลต่างๆเนี่ยลงไปดูแลให้ความช่วยเหลือสักนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนหลายๆโครงการที่ผ่านมาที่จะมีกระแสดราม่าตามมาว่าสุดท้ายแล้วยังคงมีคนที่ลำบากจริงๆที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยเหมือนกันถูกต้องแล้วนะคะในเมื่อเกษตรเองมั่นอกมั่นใจว่าในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเองเขาก็มีการให้ความช่วยเหลือหลายด้านไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งที่ผ่านมาก็อาจจะมีประสบการณ์ได้มากกว่าการที่มีโครงการเราไม่ทิ้งกันก็ได้นะคะเพราะว่าอันนั้นคือเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นทำครั้งแรกนะคะแต่เกษตรเองเนี่ยผ่านพ้นหลายๆเรื่องที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรมาแล้วก็ขอให้เรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการโดยเร็วด้วยนั่นเองนะคะขยับมาดูในส่วนของความคืบหน้าของการเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยชนะกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมีการเตรียมพร้อมค่ะเข้าสู่มาตรการในการผ่อนปลนในระยะที่2นะคะซึ่งเปิดเผยจากทางด้านของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบอกว่าวันนี้ค่ะพร้อมแล้วนะคะที่เปิดให้ลงทะเบียนในวันนี้นั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์พลวัฒน์วิทูลกลลชิตนะคะซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยชนะเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่มาตรการในการผ่อนปรนระยะที่2เป็นเครื่องมือที่จะให้ประชาชนเช็คอินเช็คเอาท์ในการใช้บริการ
สรุปถึงสาระสำคัญนะคะก็คือในส่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีการชี้แจงสำหรับมาตรการ5สำคัญนะคะ5ข้อที่ทางด้านของโฆษกสบคได้มีการเน้นย้ำโดยมาตรการที่สำคัญที่สุดก็คือการรู้ปริมาณของการใช้บริการซึ่งก็จะเป็นหลักการในการที่จะมีการเปิดบริการในระยะผ่อนปลนต่อไปจึงได้มีการพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันไทยชนะสำหรับการจัดการความหนาแน่นของการบริการให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทำการเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์รวมทั้งให้คะแนนสถานที่ในการประกอบการที่มีการปฏิบัติตามมาตรการของสบค.ด้วยสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าเริ่มต้นนะคะด้วยการลงทะเบียนในเว็บไซต์เพื่อที่จะให้ได้สำหรับ QR code แล้วมีการพิมพ์และนำมาติดตั้งไว้หน้าร้านใช้ระบบการสแกน QR code ค่ะเพื่อที่จะได้มีการเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์นะคะจะแตกต่างกันจากรูปแบบปกติที่มีการเช็คอินเช็คเอาท์ก็คือประชาชนจะมีการใช้ระบบนี้จะต้องทราบปริมาณความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่อยู่ในร้านค้านั้นๆและกรมควบคุมโรคก็สามารถที่จะมีการติดตามสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สงสัยที่เข้ามาตรวจได้โดยระบบก็จะมีการแจ้งย้อนหลังกลับไปนะคะยังเบอร์โทรศัพท์ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบโดยเป็นการตรวจฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและข้อมูลก็จะมีการถูกปิดเป็นความลับโดยจะมีการโดยระบบนะคะก็จะมีการพัฒนามาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนแล้วก็ยุ่งยากในการใช้งานค่ะซึ่งโอกาสนี้นะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าการลงทะเบียนไม่ได้ยึดจากขนาดกิจการนะแต่ว่ายึดหลักการผ่อนปลนตามมาตรการของกิจการและกิจกรรมต่างๆซึ่งผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กจะต้องลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจะมี QR code เหมือนกันซึ่งแต่ละร้านเนี่ยต้องมี QR code แล้วก็เอามาติดที่หน้าร้านทดแทนการใช้สมุดบันทึกค่ะโดยไทยชนะเป็นระบบปิดที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ลดความยุ่งยากของประชาชนแล้วก็ปกป้องความเป็นส่วนตัวถึงแม้ว่าร้านริมทางขนาดเล็กนะคะก็ลงทะเบียนออนไลน์นี้เพื่อมี QR code เป็นของตัวเองได้เหมือนกันและถ้าประชาชนมาใช้บริการก็หยิบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยแหละมาสแกน QR code ที่หน้าร้านหรือว่าสแกน QR code ที่หน้ากิจกรรมดังกล่าวเมื่อมีการเช็คอินระบบก็จะรองรับค่ะแล้วก็ไปอัปเดตกันเป็นเรียลไทม์นี่แหละว่าณปัจจุบันเนี่ยเวลาเนี้ยร้านนี้มีคนอยู่หน้าร้านกี่คนมีคนรอคิวกันเยอะแค่ไหนอย่างไรเพื่อที่จะให้ประชาชนผู้ที่อยู่ภายนอกที่มีแพลนว่าจะมาทานอาหารร้านเนี้ยได้รู้ก่อนว่าอ๋อวันนี้ณตอนนี้มีคนรอคิวกันแค่นี้เราจะไปหรือว่าเราจะเปลี่ยนร้านดีหากว่ามันมีความหนาแน่นมากเกินไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเสร็จสิ้นการใช้บริการแล้วสามารถตรวจสอบให้คะแนนร้านค้าที่เข้าใช้บริการได้ว่าร้านค้าอาหารหรือกิจกรรมกิจการนั้นๆเนี่ยเป็นอย่างไรจะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้เข้ารับบริการคนต่อไปได้คือพูดง่ายๆรีวิวให้เพื่อนด้วยเนี่ยแหละนะคะแต่สำหรับผู้ใดที่ไม่มีความประสงค์ลงทะเบียนเมื่อเข้าใช้บริการก็ขอให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการแล้วกันที่จะต้องลงทะเบียนให้ผู้ใช้บริการเพื่อแสดงความรับผิดชอบและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดระลอก2รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกหากพบผู้ติดเชื้อจะได้สามารถติดตามตรวจสอบผู้ที่เข้าใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกันกับบุคคลที่ติดเชื้อได้หากพบว่าผู้เข้าใช้บริการอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะมีข้อความส่งมายังตัวบุคคลให้เขาเหล่านั้นเนี่ยนะคะไปรับการตรวจได้ฟรีซึ่งย้ำนะว่าข้อมูลต่างๆถูกเก็บที่กรมควบคุมโรคซึ่งกรมควบคุมโรคมีหน้าที่ใช้ข้อมูลนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคเท่านั้นซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เปิดเผยว่าหลักๆแล้วคือต้องการสร้างความเสถียรแก่ระบบลงทะเบียนและเว็บไซต์เพื่อรองรับผู้เข้าใช้บริการจำนวนมากซึ่งอาจจะต้องมีการเปิดลงทะเบียนในช่วงบ่ายวันนี้นะคะขอให้ประชาชนติดตามรายละเอียดด้วยและฝากถึงสังคมไทยเป็นข้อคิดสั้นๆว่าสังคมที่น่าอยู่มีความห่วงใยซึ่งกันและกันต้องช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดบ้างแต่จุดหมายที่สำคัญคือให้ประเทศไทยปลอดภัยและสามารถเข้าสู่ระยะต่อไปได้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากทางด้านของนายแพทย์พลวัฒน์ค่ะ5ข้อที่ท่านโฆษกได้พูดไปนะครับเราก็
ห็นว่ามาตรการนี้อันที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรู้ปริมาณของการใช้บริการนะครับซึ่งเป็นบริการหลักนะครับตอนนี้ที่จะเปิดให้ผ่อนปลนต่อไปนะครับมาตรการ5ข้อการที่จะทำให้มาตรการ5ข้อนี้เป็นไปได้นะครับก็ต้องมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเข้ามาใช้นะครับแอปพลิเคชันที่เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการนี้นะครับทางสบคก็ได้ทำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งซึ่งใช้ชื่อว่าไทยชนะครับทางไทยชนะนี่จะเป็นแอปพลิเคชันที่ในการจัดการบริเรื่องนี้นะครับประชาชนนะครับก็มีหน้าที่แค่เช็คอินเช็คเอาท์นะครับเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับหรือถ้าท่านสามารถที่จะให้คะแนนนะครับอย่างที่การปฏิบัติตัว5ข้อของร้านค้าหรือผู้ประกอบการเป็นไปอย่างที่ท่านคาดหวังไหมท่านก็สามารถให้คะแนนตรงนี้ได้ด้วยนะครับทันทีที่ท่านใช้บริการเสร็จก็จบไปอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแอปพลิเคชันนะครับซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังนะครับส่วนร้านค้านะครับอย่างที่ท่านโฆษกได้พูดถึงไว้เมื่อสักครู่ก็คือตัวร้านค้าเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนในเว็บไซต์นะครับเพื่อจะได้ QR code มาแปะที่หน้าร้านค้านะครับพอร้านค้าเสร็จก็ทำการสแกนนะครับเวลาเราก็ใช้ก็สแกนไอ้ QR code เนี่ยครับเพื่อให้ใช้ QR code ในการเช็คอินเช็คเอาท์เราเหมือนตัวปกติไม่ได้มีอะไรนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกับการเช็คอินเช็คเอาท์ปกตินะครับคือ1 นะครับประชาชนที่ใช้ระบบนี้นะครับก็จะทราบปริมาณความหนาแน่นของผู้ใช้บริการอยู่ในร้านค้านั้นๆนะครับ2นะครับถ้าฟังท่านโฆษกดีๆจะมีประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นเรื่องของการติดตามผู้ป่วยนะครับประเด็นการติดตามผู้ป่วยเนี่ยซึ่งเป็นความวุ่นวายมากเลยบางทีมีแค่คนเดียวแค่นั้นนะต้องติดตามคนเป็น 2-3,000 คนประเด็นนี้ครับความยุ่งยากนี้ก็จะหมดไปนะครับทางกรมควบคุมโรคก็จะสามารถติดตามผู้ป่วยนะครับหรือผู้ที่สงสัยเข้ามาตรวจระบบได้โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนย้อนกลับนะครับไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้รีจิสเตอร์หรือได้ลงทะเบียนไว้กับระบบครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนถ้าท่านได้ข้อความจากในระบบนี้แล้วท่านก็สามารถไปตรวจนะครับฟรีเลยอันนี้กรมควบคุมโรคบอกเลยถ้าคุณได้เมสเสจเนี้ยฟรีไม่ต้องไปดีแคลร์เหมือนเมื่อก่อนต้องไปประกาศว่าฉันไปไหนบ้างไม่ต้องละถือเมสเสจเนี้ยไปเลยทุกอย่างเป็นความลับหมดนะครับท่านก็เหมือนท่านไปโรงพยาบาลท่านบอกท่านไม่ได้เมสเสจได้ข้อความจากระบบว่าท่านมาตรวจท่านก็ตรวจได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่ได้มีความซับซ้อนและหรือยุ่งยากอะไรนะครับในการใช้งานครับคือในเรื่องของมาตรการ5เนี่ยละค่ะก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำขึ้นมานะคะในส่วนของไทยชนะเพื่อที่จะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่มาตรการในการผ่อนปลนระยะที่2นะคะง่ายๆเลยก็คือแอปนี้เนี่ยเขาให้ร้านค้านะคะได้มีการไปเข้าในเว็บไซต์แล้วเพื่อที่จะเอา QR code ออกมานะคะแล้วก็มาติดไว้ที่ร้านแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าประชาชนที่มีการเดินทางไปที่ร้านเนี่ยเมื่อมีการเข้าไปก็จะต้องมีการเช็คอินก่อนง่ายๆเลยคือการสแกน QR code เพื่อที่จะได้ทราบว่าไปกี่คนมีความหนาแน่นแค่ไหนเพื่อที่จะให้คนที่ยังไม่ไปเนี่ยได้รับทราบข้อมูลด้วยว่าร้านนี้เป็นอย่างไรบ้างมีมาตรการอย่างไรคนหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนจะได้เป็นการประกอบการตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปสำหรับร้านด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงเขาบอกว่าที่มีการทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลถ้าสมมุติว่ามีลูกค้า1คนไปที่ร้านนี้ปรากฏว่าป่วยเป็นโควิดจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยระหว่างในส่วนนี้เองมีการเดินทางไปเมื่อไหร่ระยะเวลาเป็นอย่างไรแล้วก็ไปที่ไหนอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้สามารถติดตามผลได้หรือแม้แต่กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนเสี่ยงที่ไปที่ร้านนี้ก็จะได้ทราบว่ามีใครได้มีใครบ้างเพราะว่าระบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีการบันทึกในส่วนของข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของผู้ที่มีการเดินทางไปด้วยนั่นเองนะถูกต้องก็มาจากการที่เราไปสแกน QR code นั่นแหละเพราะการสแกน QR code มันเป็นการยืนยันตัวตนเนี่ยผู้ชมและหมายเลขโทรศัพท์เรามีการลงทะเบียนไว้ว่าเราคือใครบางค่ายเขามีการเก็บบัตรประชาชนเราในการลงทะเบียนด้วยเพราะฉะนั้นมันจะง่ายต่อการติดตามถ้าสมมุติว่าดิฉันไปทานอาหารร้านหนึ่งซึ่งวันนั้นเนี่ยพี่แครอทก็ไปเหมือนกันต่างคนต่างไปนะแต่หลังจากนั้นมาอีก20วันหรือ15วัน14วันอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เป็นระยะเวลาฟักตัว
แล้วดิฉันไปตรวจพบว่าไม่สบายค่ะคุณผู้ชมตรวจพบว่าดิฉันเป็นโควิดปุ๊บทีนี้แหละระบบตรงนี้ค่ะเขาจะแมสเซจบอกพี่แครอทว่าคุณคือกลุ่มเสี่ยงแล้วนะวันที่เท่านี้เท่านี้คุณไปร้านอาหารนี้ใช่ไหมบังเอิญว่ามีคนนึงเนี่ยเขาติดเชื้อโควิดคุณมาตรวจหน่อยนะคุณจะติดไปกับเขาด้วยหรือเปล่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ระบบอย่างเดียวปัญหาอยู่ที่แล้วประชาชนจะยอมเช็คอินเช็คเอาท์กันมากแค่ไหนนั่นน่ะสิคะเพราะว่าบอกมาบอกว่าถ้าเกิดประชาชนไม่ทำเนี่ยต้องให้ร้านทำแล้วร้านทำร้านจะต้องทำยังไงดำเนินการอย่างไรเพราะว่าร้านเองก็ต้องมีการสอบถามในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่เป็นลูกค้าด้วยไหมเขาจะยินยอมที่จะให้ด้วยไหมอย่างไรนะคะเพราะว่าในส่วนนี้เองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปร้านเขามีหน้าที่ในการที่จะมีการเอา QR code มาเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่ที่ร้านต้องสแกนดังนั้นเราต้องออกมามีข้อบังคับด้วยหรือไม่ว่าจะต้องมีการสแกน QR โค้ดทุกคนถึงจะได้เข้าร้านอะไรแบบนี้ไหมอ่ะอาจจะต้องขอความร่วมมือเป็นในลักษณะของโปรโมชั่นถ้าคุณเช็คอินผ่าน QR โค้ดได้รับส่วนลดกันไปกี่บาทกี่บาทก็ว่าไปแต่ส่วนใหญ่แล้วร้านอาหารจะเป็นแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมไป10คนไป5คนเช็คอิน1คนก็ได้ส่วนลดแต่อันนี้อาจจะต้องเป็นคนละสแกนคนหนึ่งลดไปกี่บาทอะไรแบบนี้อ่ะพอไปกลุ่มใหญ่ปุ๊บทีนี้จะได้ลดหลายบาทคนก็จะต้องสแกนกันทุกคนอาจจะต้องออกเป็นมาตรการเป็นอุบายในลักษณะแบบนี้ออกมาช่วยเหลือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแล้วแต่สถานประกอบการแล้วกันแต่ในฐานะประชาชนถ้าเกิดว่าคุณมองในแง่ของความยุ่งยากมันก็ยุ่งยากแหละสำหรับแอปพลิเคชันนี้แต่ถ้าคุณมองในลักษณะของความเป็นห่วงเป็นใยของภาครัฐที่ออกมาคุณมองถึงความปลอดภัยของตัวคุณถ้าเกิดว่ามีใครที่อยู่รอบตัวคุณเกิดติดขึ้นมาคุณเองเป็นคนที่มีความเสี่ยงโดยที่ไม่รู้ตัวครั้งนี้แหละแอปพลิเคชันจะทำให้คุณรู้ตัวว่าคุณคือบุคคลเสี่ยงอะไรแบบเนี้ยมันก็น่าจะพอจะหักล้างกับความยุ่งยากไปได้บ้างใช่แล้วล่ะค่ะคิดซะว่าเราจะได้สามารถทราบข้อมูลเราด้วยถ้าสมมุติเราติดขึ้นมาจริงๆก็จะได้รู้ว่าเราไปที่ไหนมาบ้างใครเสี่ยงกับเราบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งไล่ไทม์ไลน์กันเหมือนก่อนหน้านี้แหละว่าคนนี้ติดไปที่ไหนอะไรมาอย่างไรก็ต้องมานั่งทำลายกันอีกอันนี้คือมีข้อมูลอยู่แล้วที่กรมควบคุมโรคดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะลดขั้นตอนในเรื่องของการหาข้อมูลได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะถูกต้องและทำลายจะได้ไม่ผิดพลาดด้วยบางทีที่ฉันเชื่อว่าให้เรานั่งย้อนให้พี่แครอทย้อน14วันที่ผ่านมาคุณไปไหนบ้างคะจำไม่ได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยถูกต้องมันไม่มีใครย้อนได้เป๊ะๆหรอกคุณผู้ชมแต่เพราะฉะนั้นแล้วแอปพลิเคชันเนี้ยมันจะช่วยเหลือได้เลยทีเดียวก็ต้องฝากขอความร่วมมือไปยังภาคประชาชนด้วยละกันเริ่มเปิดลงทะเบียนวันนี้วันแรกนะคะสำหรับร้านค้าก็ลองโหลดมาใช้ดูแล้วกันอย่างน้อยๆถือซะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เพิ่มรีวิวให้กับร้านก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ดีเหมือนกันเอามาติดตามกันที่ความคืบหน้าสำหรับมาตรการผ่อนปลนกันบ้างค่ะ16พฤษภาคมหรือว่าพรุ่งนี้เขาจะเปิดน่านฟ้าภูเก็ตกันแล้วคุณผู้ชมซึ่งการเปิดน่านฟ้าภูเก็ตตรงนี้เนี่ยจะต้องเปิดภายใต้เงื่อนไข3อย่างด้วยกันเรามาดูกันหน่อยค่ะว่าเงื่อนไขทั้ง3นั้นมีอะไรกันบ้างค่ะโดยทางด้านของนายจุฬาสุขมานพนะคะผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะก็ออกมาบอกเลยค่ะว่าตั้งแต่3พฤษภาคมเนี่ยมีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่บอกว่าเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานซึ่งตั้งแต่3พฤษภาคมเราน่าจะจำกันได้ว่ามีการกำหนดว่าไม่ให้เดินทางในลักษณะไหนบ้างหากว่าจะมีการเปลี่ยนเครื่องต่อเครื่องเนี่ยนะคะจะต้องปฏิบัติกันอย่างไรหรือจะเอาเครื่องขึ้นลงน่านฟ้าได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขอะไรกันบ้างซึ่งตรงนี้เองเลยค่ะออกข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่5กำหนดห้ามหรือจำกัดการเดินทางนะคะหรือทำกิจกรรมบางอย่างตามพ.ร.ก.และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานเว้นแต่เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนดไว้ทั้งนี้ก็เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งขณะนี้เนี่ยภูเก็ตสามารถควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตจึงได้แจ้งมติเห็นควรให้เปิดการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2563เวลาเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนค่ะภายใต้เงื่อนไขดังนี้นะคะ1เลยค่ะเพื่อที่จะเป็นการให้เพิ่มท่าอากาศยานภูเก็ตในรายชื่อของท่าอากาศยานที่มีการเปิดให้
ท่าอากาศยานขึ้นลงได้โดยระยะเวลาก็สามารถที่จะมีการใช้ท่าอากาศยานได้ให้เป็นไปตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในเงื่อนไขและข้อจำกัดการประกอบใบรับรองการดำเนินการงานสนามบินสาธารณะของท่าอากาศยานภูเก็ต 2. รายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศนี้มีผลบังคับใช้ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายในประกาศนี้ 3. นะคะเพื่อที่จะเป็นการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของจังหวัดภูเก็ตในการเดินทางด้วยอากาศยานเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตโดยผู้โดยสารจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารแสดงบุคคลเพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการแนบไว้ในแบบของพค.1นะคะและมีการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อที่จะเป็นการประมวลผลข้อมูลในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและปฏิบัติการทางการแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำก่อนที่อากาศยานภูเก็ตที่จะมีการให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลตามแบบที่ได้มีการสำรวจบุคคลที่ประสงค์ที่จะมีการเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตตามที่ได้มีการแนบไว้แล้วก็มีการส่งให้กับจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวภูเก็ตอย่างน้อยๆแล้วต้องมากับความดีใจแล้วกันที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็บรรยากาศของภูเก็ตเนี่ยจะกลับมาในลักษณะใกล้เคียงกับเดิมมากขึ้นนะคะซึ่งในช่วงของโควิดที่มีการปิดเมืองล็อกดาวน์กันเกิดขึ้นเนี่ยภูเก็ตแทบเป็นเมืองร้างเลยคุณผู้ชมไม่มีใครเลยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเงียบเชียบแม้แต่ตลาดก็เถอะค่ะคุณผู้ชมตรงนี้มันทำให้คนที่อยู่ในภูเก็ตเขารู้สึกหดหู่เหมือนกันแต่พอประกาศว่าจะเปิดสนามบินก็น่าจะทำให้ใจชื้นขึ้นมาได้บ้างและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือรายได้น่าจะเป็นทิศทางบวกในการที่จะมีรายได้กลับเข้าสู่ประเทศแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงต่อการติดโควิดระลอก2ยิ่งเปิดน่านฟ้าซึ่งเปิดน่านฟ้าตรงนี้ไม่ได้เปิดแค่ในประเทศอย่างเดียวไม่ใช่แค่ให้คนไทยจากภาคเหนือเดินทางไปภาคใต้ไปภูเก็ตได้แต่ว่าเป็นการเปิดให้ชาวต่างชาติกลับมาด้วยตรงนี้เองเลยค่ะจึงเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะสถานการณ์ทั่วโลกนะตอนนี้มีแค่ไม่กี่ประเทศที่ควบคุมสถานการณ์ได้ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าหลายประเทศเลยนะคะที่ยังมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นหรือแม้แต่ประเทศที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประกาศว่าไม่มีผู้ติดเชื้อก็กลับมามีผู้ติดเชื้ออีกนะคะแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นในประเทศไทยของเราเองเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่มีการติดเชื้อจากคนไทยด้วยกันภายในประเทศเนี่ยจะไม่มีนะคะสำหรับในวันนี้ก็คือเป็นศูนย์แต่มีผู้ที่ติดเชื้อจากการเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็กลับมากักตัวอยู่ที่ประเทศไทยวันนี้ผู้ติดเชื้อก็ยังคงมีอยู่ถึง7คนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้ามีการผ่อนปลนแล้วให้สามารถที่จะมีการเดินทางได้ไม่ว่าจะเป็นเดินทางข้ามจังหวัดเดินทางให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเราสามารถควบคุมได้จริงๆไหมกลัวว่าจะมีการระบาดรอบ2ด้วยเพราะว่าหลายๆประเทศเองเนี่ยยังมีตัวเลขที่ติดเชื้อเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยกว่า4ล้านกว่าคนแล้วด้วยนะถูกต้องแล้วหลังจากนี้กลัวว่าภูเก็ตจะเป็นทางผ่านในการทำให้สถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้หลายจังหวัดค่ะยังไม่ได้เปิดให้ต่างชาติบินเข้าสู่จังหวัดได้เพราะฉะนั้นแล้วหากว่านักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการจะมาเที่ยวในจังหวัดที่เขายังไม่เปิดสิ่งที่เขาทำได้คือบินมาลงภูเก็ต อยู่ภูเก็ตสักคืน2คืนหลังจากนั้นต่อเครื่องจากภูเก็ตไปจังหวัดไหนก็ได้ละในประเทศเราทีนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมการควบคุมมันไม่ใช่แค่ควบคุมแค่อยู่ในภูเก็ตไงมันยังมีการคิดต่อยอดไปอีกว่าถ้านักท่องเที่ยวมาลงภูเก็ตแล้วมีการแพร่ระบาดของเชื้อที่ภูเก็ตจากบุคคลหนึ่งท่านตรงนี้และหลังจากนั้นแล้วเขาไปจังหวัดอื่นอีกไม่รู้อีกกี่จังหวัดตรงนี้แหละค่ะคือสิ่งที่น่ากังวลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีข้อจำกัดอยู่อย่างนึงตรงที่ภูเก็ตเป็นเกาะซะส่วนใหญ่และสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับกรมอุทยานแห่งชาติและตอนนี้
ี้เป็นข้อดีตรงที่ว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติเขามีการปิดปรับปรุงอุทยานแห่งชาติประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้คือ1ข้อจำกัดที่อาจจะส่งผลดีกับการควบคุมโควิดของเราในระยะนี้ก็ได้ถูกต้องแล้วนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่แหละค่ะยังคงต้องมีการเข้มงวดอยู่นะคะเพราะอย่างที่ทางด้านของศบค.เองบอกเราต้องกัดไม่ตกนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขจะลดน้อยลงแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้น17พฤษภาคมนี้จะมีการปลดล็อกสำหรับธุรกิจในหลายๆประเภทด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านอาหารเองห้างสรรพสินค้าเองที่ก่อนหน้านี้ร้านอาหารเนี่ยเขาผ่อนปลนมาอยู่แล้วแต่ว่ามีการกำหนดหรือการจำกัดสำหรับคนที่เข้าไปในร้านอาจจะต้องนั่งทานโต๊ะละคนอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อแต่ว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนของศูนย์อาหารเองร้านอาหารนะคะโรงอาหารต่างๆเนี่ยเขาเปิดให้บริการแล้วนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่คือถ้าจะไปก็ยังคงต้องเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่ไหมอ่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะนั่นน่ะสิถึงแม้ว่ารัฐจะกระชับพื้นที่เข้ามาไม่ได้เว้นระยะห่างกันเท่าเดิมแต่ตัวเราเองเราสามารถเลือกได้นะถูกต้องว่าคุณจะเว้นระยะห่างหรือว่าไม่เว้นคุณจะไปรับประทานอาหารกับบุคคลอื่นๆในฟู้ดคอร์ทในร้านอาหารหรือว่าคุณจะเซฟตัวเองด้วยการซื้อกลับบ้านมารับประทานที่บ้านเหมือนกับช่วงที่ยังไม่ผ่อนปลนมาตรการก็สุดแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนปลนลงมาบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเฝ้าระวังตัวเองและการระมัดระวังตัวเองมันไม่ควรจะมีการผ่อนปลนใดๆทั้งสิ้นถูกต้องแล้วนะคะผ่อนได้ก็ล็อกได้เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นยังไงแล้วก็ระมัดระวังตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองเหมือนเดิมด้วยกันนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะช่วงท้ายแล้วค่ะเราขอทิ้งท้ายไว้กับคอลัมน์พิเศษนะคะวันนี้นำ5ความรู้เกี่ยวกับโควิดที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดไปให้ติดตามกันส่วนเรา2คนพร้อมทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความรู้โควิด-19 ที่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดความรู้ของเชื้อโควิด-19 ยังคงมีให้ค้นหาและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเสมอแม้นานวันยอดสะสมผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ได้ความรู้ทางสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยอย่างที่นายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการให้ข้อมูลพื้นฐานที่คนไทยควรรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 มี5เรื่องสำคัญดังต่อไปนี้เรื่องที่1เชื้อโควิด-19 มีอายุเท่าไหร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทั่วไปจะอยู่ในสภาพแวดล้อมประเทศไทยอากาศร้อนอยู่ได้6ชั่วโมงและสูงสุด 24-72 ชั่วโมงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและอุณหภูมิหากอุณหภูมิสูงเชื้อจะมีอายุที่สั้นลงเรื่องที่2 อาการของโรคโควิด-19 มีความแตกต่างของอาการโควิด-19 ในเด็กและผู้ใหญ่คือเด็กจะมีอาการน้อยกว่าสำหรับเด็กร้อยละ42จะมีอาการไข้ร้อยละ49มีอาการไอร้อยละ8มีน้ำมูกร้อยละ7มีอาการอ่อนเพลียสำหรับผู้ใหญ่ร้อยละ89จะมีอาการไข้ร้อยละ68มีอาการไอซึ่งเป็นอาการหลักที่สำคัญร้อยละ14มีอาการเจ็บคอร้อยละ15มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร้อยละ5มีน้ำมูกร้อยละ38มีอาการอ่อนเพลียเรื่องที่3ใครบ้างที่เสี่ยงและเสี่ยงแค่ไหนหากมีอาการของปอดอักเสบจะเริ่มแสดงอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็วและลำบากช่วงอายุก็มีผลต่ออัตราการเสียชีวิตกลุ่มอายุ 10-19 ปีมีโอกาสต่ำมากกลุ่มอายุ 50-59 ปีมีโอกาสเสี่ยงสูงกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไปมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากหากมีผู้ป่วยช่วงอายุนี้100คนจะมีอัตราเสียชีวิตถึง15คนกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการรุนแรงสูงกว่าคนทั่วไปและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้แก่ผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำมีโรคประจำตัวเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคอัมพาตโรคไตวายเรื้อรังโรคถุงลมป่งพองโรคอ้วนโรคตับแข็งโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
และขนอ้วนซึ่งเป็นผู้ที่มีดัชนีมวลมากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรเรื่องที่4คนติดเยอะคนตายแยะเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่ความรุนแรงของเชื้อโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงผู้ติดเชื้อทุกคนไม่ได้มีอาการที่รุนแรงในผู้ติดเชื้อ100คนพบว่า 80% เป็นผู้ป่วยที่มีอาการน้อยถึงน้อยมากสามารถหายใจได้เองโดยไม่จำเป็นต้องรับยาต้านไวรัสและ30คนใน80คนเป็นการติดเชื้อและมีภูมิคุ้มกันแต่ไม่มีอาการนับว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่หากจะดีที่สุดคือไม่ต้องติดเชื้อเลยในผู้ติดเชื้อโควิด-19 100คนจะพบว่า20คนเป็นผู้ป่วยที่อาจจะเข้าการรักษาในสถานพยาบาลและ5คนใน20คนจะมีอาการรุนแรงและจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลในกรณีพิเศษเรื่องที่5วิธีป้องกันตัวจากโควิด-19 จะขอให้แบ่งง่ายๆเป็น2กลุ่มกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ซึ่งสามารถลดการแพร่กระจายของละอองเชื้อได้ถึง97%เนื่องจากปริมาณละอองความเร็วระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้จะลดน้อยลงล้างมือและทบทวนประวัติเสี่ยงโควิด-19 ไปพบแพทย์ก็ต้องเล่าความจริงทั้งหมดส่วนกลุ่มผู้ที่ยังไม่ป่วยแนะนำให้สวมหน้ากากชนิดผ้าเพื่อป้องกันรวมถึงการทำความสะอาดพื้นผิวด้วยการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆและหลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสใบหน้าบ่อยๆและหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วย